บันทึกลึกลับเกี่ยวกับวิญญาณน่ะหมอเขาตรวจแล้วไม่เจอโรคแล้วคนนั้นก็เป็นอยู่ส่วนมากก็สัพเพสีที่เล่ร่อนเขาไปเหยียบมาเพราะทุกที่มันต้องมีหมดผีใต้โหงผีกระผีปอบแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นโดนของโดนคุณสัยอะไรพวกนี้สักค่ะถ้าผีร้ายถูกไล่ออกไปจากร่างคนจริงวัดแห่งนี้น่าจะมีวิญญาณสัมภเวสีมากมายนับร้อยนับพันแน่นอนว่าหลายคนคงสงสัยพระแม่ชีสามเณรหรือแม้กระทั่งเด็กวัดหวาดกลัวดวงวิญญาณผีร้ายเหล่านี้หรือไม่ยอมรับว่ากลัวเพราะที่เนี่ยห้องน้ำไม่ได้อยู่ในกุฏิที่นอนวันแรกที่มาสัมผัสแต่ต้องออกมาเที่ยงคืนครึ่งเพื่อมาล้างหน้าเต็มตัวขึ้นศาลาออกมาคนเดียวนะเจ้าคะแต่ว่าความรู้สึกนั้นมันไม่มีสัมภเวสีไม่มีวิญญาณชั่วร้ายก็เลยออกมาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ความกลัวก็ค่อยๆหายไปจนปัจจุบันนี้ไม่มีความกลัวเห็นผีไม่เคยเห็นแต่ได้ยินแต่เสียงเปรตส่วนล่างของวัดตรงกุฏิพระสงฆ์ด้านล่างจะประมาณเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงวีดวิวคือเขามาเขาร้องปุ๊บหมาจะหอนเลยแต่ถามหลวงพ่อว่ามันคือเสียงอะไรหลวงพ่อบอกว่าคือเสียงเปรตเขามาขอส่วนบุญพอได้ยินปุ๊บเราก็แผ่เมตตาออกไปก็เสียงนั้นก็จะเงียบแม่ชีคิดว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณวิญญาณมีจริงเทวดาก็มีจริงมันพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ว่าแม่ชีเห็นภาพคนที่เป็นหมอเป็นนักธุรกิจซึ่งเขาก็ต่อต้านเรื่องนี้ไม่เชื่อเรื่องนี้สุดท้ายเขามารักษาแล้วแม่ชีก็เห็นกับตาว่าเขาโดนมาจริงๆผีเข้าแล้วเขาก็เชื่อแล้วความศรัทธานั้นมันก็เกิดเพิ่มกระแสขึ้นมาเรื่อยๆที่แม่ชีสังเกตเห็นมีนายแพทย์รักษาโรคมะเร็งจากลพบุรีมีค่ะแล้วก็ลูกชายเขาด้วยพวกนี้จะใช้ทางวิทยาศาสตร์มาหมดแล้วสุดท้ายก็ต้องเชื่อสิ่งที่ไม่เชื่อสัมผัสมาพิสูจน์แล้วก็จะรู้เองเห็นเองสำหรับคนที่คิดว่าอาการเจ็บปวดทั้งหลายเกิดจากการกระทำของผีที่มาแฝงกายเราแนะนำให้รักษาควบคู่ไปทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบันและทางความเชื่ออย่างน้อยก็จะได้กำลังใจกลับไปหลังจากมายังวัดแห่งนี้แต่หากใครกลัวผีเข้ากลัวโดนวิญญาณร้ายแฝงกายเราแนะนำให้ยึดมั่นครองตนอยู่ในศีลในธรรมเพราะพุทธคุณแห่งศีลธรรมจะคอยปกป้องคุ้มครองกายใจของเรานั่นเองเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้
สูจน์กุมารเฮียนจุกถุงทองบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียวMiracle Channel